ชิญเชิญครับนั่งครับนั่งครับสวัสดี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 ครับเอาหัวหน้าทีมนั่งนี่นั่งนี่ครับนั่งนี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่นั่งพื้นพื้นโอเคเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกครับพี่มันมากพี่สนุกครับก็โชว์เด็ดๆนะฮะโชว์นี้โชว์เด็ดมากแล้วก็ระหว่างกว่าจะได้โชว์นี้ออกมาเนี่ยระหว่างทางมีปัญหาอะไรบ้างในบ้านเหงื่อเยอะก็ปัญหาอย่างที่ทราบกันก็คือว่าเวลาแต่ละคนจะไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็คือว่าอย่างตุ้ยหรือทุกคนใน4คนมีภารกิจส่วนผมมีอยู่บ้านอย่างเดียวก็ปัญหาก็จะมีเรื่องเวลาแต่ว่าทั้ง4น้องทั้ง4คนก็กลับมาก็ขยันก็ทํากันบ้านครับทํากันบ้านกันดีแล้วก็ช่วยกันคิดโชว์ครับก็ระหว่างที่ทำงานเนี่ยเราได้อะไรบ้างจากการทำงานที่มีพี่อมเข้าไปทั้งทีเลยใช่ไหมครับพี่อมเข้าไปดูแลด้วยได้ให้คำแนะนำด้วยได้ความรู้มากเกี่ยวกับศาสตร์ของดนตรีร็อกแล้วก็เกี่ยวกับกีตาร์ฮีโร่ซึ่งผมก็ไม่เคยจะได้ศึกษาด้านนี้มาก่อนครับที่เห็นก็การทำงานกันสนุกดีนะครับเพราะว่าโปรดิวเซอร์ก็ไปร่วมแจมไปร่วมอะไรสนุกมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่โปรดิวเซอร์ด้วยครับที่แบบว่าช่วยพวกเราแบบว่าอย่างมากเลยครับช่วยกันง่ายขึ้นไหมฮะง่ายมากครับถ้าเกิดว่าลำพังเราทำกันเองนี่คงไปในรอดถ้างั้นต้องถามโปรดิวเซอร์แล้วว่าง่ายขึ้นไหมฮะก็ง่ายขึ้นก็อาทิตย์นี้ก็อย่างที่ว่านะฮะคงจะว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าผมก็เป็นคนลงมือช่วยเขาทำเองแต่ว่าแบบว่าตัวเองนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องชมว่าทีมนี้จริงแล้วคือเป็นทีมที่มีปัญหาเยอะสุดเพราะว่าเรื่องของเวลาครับนะฮะทุกอย่างก็เห็นอยู่ผมเห็นตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วปัญหาเยอะมากคนแก้เกมคนเหนื่อยสุดคงเป็นวิทย์นะที่อยู่บ้านตลอดต้องคอยแก้เกมแต่เรื่องปกเรื่องอะไรครับทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องขอชมว่าแก้เกมได้ดีนะฮะทุกอย่างก็ขอบคุณครับก็ทุกคนก็ให้เขาเรียกว่าทุกคนให้ความอะไรนะเขาเรียกว่าความร่วมมือเองให้ความร่วมมือแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรให้การตัดสินใจด้วยครับหรือว่าถ้าผมตัดสินใจปุ๊บน้องก็โอเคครับแล้วก็มันก็มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับเรื่องแบบว่าความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราเป็นมิตรเราเป็นมิตรกันครับวิกนี้เราได้มิตรภาพเพื่อนมาเยอะมากครับเยอะมากความเข้าใจแล้วครับอยากชมอีกอันหนึ่งที่แก้เกมสำหรับจากสัปดาห์ที่แล้วคือที่ปัญหาของสัปดาห์ที่แล้วคือการส่งอารมณ์ให้กับคนดูนะครับสัปดาห์นี้เห็นได้ชัดว่าคุณส่งอารมณ์ให้กับคนดูได้ถึงจริงๆนะฮะถึงคนดูคนฟังได้อารมณ์ตามไปด้วยนะครับถึงที่ห้องนี้เลยไหมฮะถึงโอเคตรงนี้ถึงพี่ฟอร์ดนั่งซับน้ำตาอยู่พี่ฟอร์ดมากถึงครับสัมผัสได้แล้วก็เข้าใจอย่างแรงเลยนะว่าเวลาของเราหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกับหนึ่งโชว์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างที่เคยบอกครับว่าขนาดพวกมืออาชีพอยู่แล้วเนี่ยยังเป๋กันเลยง่ายๆเลยนะครับแต่นี้พวกน้องก็คือแบบโซโล่กันเต็มที่แก้ปัญหากันด้วยเวลาน้อยอยู่แล้วแถมแต่ละคนติดภารกิจซึ่งตรงนี้ถือว่าเราไม่ว่ากันเราจะไม่ใช้ตรงนี้เป็นตัวตัดสินเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการได้ตังค์ใช่ไหม เราออกไปทำงานข้างนอกแต่กลับมาถึงบ้านปุ๊บเฮ้ยมึงรับผิดชอบได้เจ๋งซึ่งตรงนี้คือแบบยอมรับเลยนะครับว่าน้องแบ่งเวลากันสุดยอดแล้วก็ทำการบ้านกันได้ดีมากๆตรงนี้ถือว่าเป็นบอยแบนด์ที่เจ๋งมากๆเลยนะครับในเมืองไทยตอนนี้นะจริงๆก็ต้องผมก็บอยแบนด์ร็อกแบบที่เท่มากต้องขอบคุณที่ทีมงานที่โปรดิวเซอร์ทุกคนด้วยแล้วก็ที่แบบจัดสรรเวลาแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทีมผมหรือทีมน้องๆอีก2ทีมด้วยครับเต็มที่มากทำให้การทำงานง่ายขึ้นมากครับผมไอ้เรื่องทะเลาะกันเรื่องเล็กมันเป็นธรรมชาติอย่างดีนะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรงอนกันนิดหน่อยก็เคลียร์กันก็เอาชุดชั้นในผมไปใส่ว้ายบ้าได้ไงไม่ได้ไปใส่เอาไปดมอย่าไปใส่แล้วอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาเรื่องอะไรหลายคนก็คงรู้กันไปแล้วเราเข้าใจกันแล้วนี่เรื่องของปัญหาเรื่องปกติมากๆเลยนะการทำงานมันอารมณ์อ่ะนะเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมมันได้ก็ดีสบายเคลียร์กันได้ยิ่งดีนะครับก็ถือว่าเจ๋งนะครับน้องวันนี้ดีกว่าวันนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนถ้าถามน้องก่อนเดี๋ยวผมเยอะแล้วผมที่พอใจมากครับพอใจโชว์แรกยันโชว์สุดท้ายนั่นแหละอ้าวไม่ได้หันไม่ได้หันไม่ได้ก็รู้สึกไล่มาเลยแล้วดีใจมากๆแล้วก็พอใจอ่ะผมรู้สึกพอใจทุกวีคแล้วแล้วก็พอดีวีคนี้ผมค่อนข้างจะสบายหน่อยด้วยเนื่องจากบล็อกกิ้งอะไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวเองด้วยตัวเองที่ผมได้ก็ค่อนข้างจะรู้จักอยู่แล้วก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็ต้อง
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากมากครับครับตอนก็ถ้าโดยรวมนะครับพอใจมากครับที่เห็นทุกคนดูแล้วก็เราเนี่ยสนุกไปกับเพลงคือแบบว่าไม่มีความกังวลให้เห็นนะครับคือพวกเราต้องคุยกันก่อนว่าแบบอย่าเครียดนะถ้าเราเครียดคนดูก็จะเครียดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณคนดูนะครับที่ร่วมสนุกไปกับเรานะครับขอบคุณมากนะครับผมครับผมเริ่มเห็นประโยชน์ของการไม่มีเวลาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการมาแล้วเราก็ทำอย่างเดียวเลยใช่เพราะว่าการที่เราไม่มีเวลาอยู่ในบ้านเลย5วันเราอยู่แค่วันหรือครึ่งวันเงี้ยจะทำให้เรายิ่งกระตือรือร้นแล้วก็คิดเพราะผมอยู่ที่กองถ่ายผมก็มานั่งจำเพลงผมมั่นใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ไหมซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงกับโชว์หนึ่งโชว์ที่ทำให้เราต้องมานั่งทำได้ถึงขนาดนี้ซึ่งก็ต้องมีคนที่รองรับคือต้องยกเครดิตพี่วิทย์เช่นกันมิวด้วยวิกนี้ตีด้วยนะฮะที่อยู่บ้านนะฮะก็ขอบคุณพี่โปรดิวเดอร์ก็เห็นหมดขอบคุณโปรดิวด้วยจะไปว่าเขาไม่เซอร์ทำไมล่ะได้ยินว่าพี่ตุ้ยบอกว่าถ้าเกิดวิกนี้อยู่ต่ออาทิตย์หน้าเขาจะไม่ไปถ่ายละครเลยครับจะบ้าหรือไงจะบ้าหรือไงแค่ติดหัวมึงมาขำอ่ะก็สำหรับบิวก็เพลงนี้ร้องคู่กับต้นใช่ไหมครับก็ตอนแรกก็แอบเครียดนิดนึงเพราะว่าคือเปลี่ยนสไตล์เพลงค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยเป็นเรเก้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอกับต้นแล้วก็แบบเอ้ยคิดมุกคิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เพิ่งมาคิดกันดูสดๆกันเมื่อกี้เลยมาคิดก็มีพี่วิทย์ช่วยด้วยต้องขอขอบคุณหัวหน้าทีมอีกแล้วนะฮะก็มีพี่วิทย์ช่วยว่าโลเต้นด้วยนะฮะก็อาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างนิดนึงช่วงผิดพลาดนิดนึงว่าเราเพิ่งมาคุยกันเดี๋ยวนั้นเลยยังไงถ้าผิดพลาดอะไรไปมิวกับต้นก็ขออภัยทุกคนนะครับในฮอนะขอโทษนะครับครับก็อยากให้จับได้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเราจะได้เจอกันหรือเปล่านะพี่คิดว่าเราคงพกพาอะไรออกไปจากบ้านเนี่ยเยอะมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องไฟเรื่องอะไรต่างๆนานาได้ประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับประสบการณ์ก็พวกพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ในสัปดาห์หน้าต่อไปแล้วก็ทุกๆวันที่ได้จากที่บ้านล้วนแต่เป็นประโยชน์เอากลับใช้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าหวังว่าคงได้เจอกันอีกวันนี้พักผ่อนกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดี